ัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะพี่ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพบกับณัชชาปฐุมนะคะขออนุญาตทดสอบสัญญาณเสียงนิดนึงพอดีเปลี่ยนมุมนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะกลับมาพบกับณัชชาปฐุมนะคะเช่นเคยนะคะพบณัชชานะคะณัชชาจะพาลูกค้าทุกท่านค่ะพี่ทุกท่านนะคะไปชมค่ะรถยนต์ฟอร์ดกันนะคะพร้อมชุดแต่งเท่ๆแซ่บๆนะคะสไตล์ณัชชาปฐุมนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่เดิมค่ะอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกรี่ปทุมธานีนะคะณัชชาเป็นที่ปรึกษาการขายค่ะหรือว่าเซลล์นะคะประจำอยู่ที่โชว์รูมนี้นะใครสนใจออกรถนะคะก็ติดต่อณัชชามาได้เลยนะคะทักอินบ็อกซ์ก็ได้นะคะถ้าช่องทาง Facebook เนาะหรือว่าจะโทรหาณัชชาก็ได้นะคะที่เบอร์0985526642นะคะวันนี้พาชมนะคะด้วยกัน1คันค่ะเป็นรุ่นXLS นะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งใหม่ด้วยนะคะก็เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะแบบเต็มระบบนะคะเขาจัดมาให้ใหม่ก็อยากวันนี้นะคะอยากจะพาพี่ๆนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะมารับชมกันนะเพื่อใครกำลังสนใจนะคะออกรถยนต์ฟอร์ดอยู่แล้วก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าอ่ะจะออกพร้อมชุดแต่งจากค่ายไหนแบรนด์ไหนดีนะคะแล้วก็จะหล่อจะเท่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยววันนี้ณัชชาจะพาชมนะคะวันนี้พาชมค่ะเป็นรถที่กำลังจะฮิตละกันเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเองนะคะนั่นก็คือรุ่น XLS นั่นเองนะคะก็มีจำหน่ายทั้งแคปนะคะแล้วก็ทั้ง4ประตูเลยแต่ว่ามีจำหน่ายเฉพาะเกียร์ออโต้เท่านั้นนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยเข้าถึงง่ายสุดๆนะคะเพราะว่าออปชันต่างๆนะคะก็ไม่เป็นรองแบบรุ่นพี่รุ่นอื่นเลยนะคะราคาขายนะคะของรุ่น XLS สำหรับ4ประตูคันนี้นะคะที่ณัชชาจะพาชมนะคะจะอยู่ที่ 879,000 บาทค่ะเป็นเครื่องยนต์แบบไหนนะคะก็เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวค่ะเทอร์โบเดี่ยว 2.0 นะคะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะคะส่วนแรงจุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นกำลังเครื่องแล้วก็ราคานะคะในส่วนของโปรโมชั่นเนี่ยก็มีออกรถหลักหมื่นหลักแสนดอกเบี้ยต่ำนะคะหรือว่าโปรรถราคาตัวรถนะคะส่วนพิเศษก็คือแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นรถที่กำลังจะฮิตนะคะโปรโมชั่นเขาจัดเต็มอยู่แล้วนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะหรือว่าพี่ทุกท่านที่กำลังสนใจเนาะก็ทักมาหาณัชชาได้นะคะแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งนี้ก็คือที่จะพาชมเนี่ยมีพร้อมติดตั้งเลยนะคะรถก็มีทุกสีเลยรุ่น XLS มีสีอะไรให้เลือกด้วยกันบ้างนะคะก็จะมีสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็สีดำค่ะสีเทาดำนะคะแล้วก็สีบอลเงินนะแล้วก็สีน้ำเงินค่ะสีของเขาก็คือถอดแบบรุ่นพี่ของ XLT มาเลยนะคะลูกค้านะก็ส่วนมากลูกค้าจะเปรียบเทียบกันกับรุ่น XLT เนาะท่านอาจารย์อธิบายให้ฟังนะคะถามว่ารุ่น XLT กับ XLS เนี่ยเขาตัดตรงไหนไปบ้างนะคะก็อาจจะเป็นที่ลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้งานค่ะระบบครูดคอนโทรลเนี่ยในรุ่น XLS อะค่ะเขาจะไม่มีให้เนาะแต่ในส่วนของบอดี้หรือว่าเครื่องยนต์ขนาดนะคะก็คือเหมือนกันหมดเลยมีหน้าจอภายในให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาชมกันใครเข้ามาแล้วนะคะเกริ่นไปสักพักแล้วแหละฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดส่งหัวใจให้ณัชชากันหน่อยนะคะพักนี้ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆนะคะเพราะว่าติดส่งมอบรถแล้วก็แต่งรถค่ะก็ขอบพระคุณลูกค้าอีกครั้งนะคะที่ไว้วางใจนะคะก็แต่ว่าถ้ามีเวลาว่างณัชชาก็จะพามาชมกันนะคะพยายามจะถ่ายทุกคันนะรถทุกคันที่ณัชชาส่งมอบด้วยเนาะก็จะพยายามถ่ายให้ทันทุกคันนะคะถึงแม้แต่บางวันจะส่งมอบรถถึง2คันนะคะแต่พยายามจะถ่ายรถของลูกค้าณัชชาให้ลูกค้าทุกท่านดูนะคะเป็นแนวทางนะคะทุกคันเลยขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะคะวันนี้ที่พาชมรุ่น XLS ค่ะเป็นสีขาวไม่ขาวมุกนะคะลูกค้าเป็นสีขาวปกตินะจะแตกต่างกันกับแตกต่างกันกับไวแท็กเนาะที่เขามีสีขาวมุกแต่นี้จะเป็นสีขาวโบนะคะเป็นสีขาวโบเลยนะคะตัวนี้นะคะก็อย่างที่ณัชชาแจ้งไปว่าเขามากันกับพร้อมชุดแต่งวิกเตอร์นะคะแบบใหม่แบบเต็มรูปแบบรอบคันเดี๋ยวพาเดินพาชมกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันที่บนฝากระโปรงก่อนอันนี้ณัชชาต้องแจ้งก่อนว่าไม่ได้มากับชุดแต่งวิกเตอร์นะคะแต่ว่าติดตั้งมาให้ลูกค้าดูว่าถ้ามันจัดเต็มระบบแล้วนะคะจะแบบว่าดูแบบหล่อนะคะดูเท่ขนาดไหนนะคะแล้วก็ดูบอดี้รถเนี่ยใหญ่ขึ้นขนาดไหนนะคะณัชชาสูงประมาณ160เซนนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่ส้นสูงแต่ว่าก็ใส่ส้นตึกนะคะประมาณ2นิ้วนะคะลูกค้านะก็ด้านบนนะคะติดตั้งสกรูปนะคะทรงฟิตนะคะเอกลักษณ์ของเขาค่ะก็แน่นอนค่ะเป็นโลโก้รูปแรกแบบนี้นะสีที่สั่งทํานะคะเป็นสีทูโทนค่ะเป็นสีขาวโบนะคะตัดกันกับสีดําด้านแบบนี้นะคะก็คือตัดสลับกันกับสีของตัวรถนั่นเองนะคะสกรูปทรงนี้นะคะถ้าลูกค้าต้องการติดตั้งก็คือณัชชาแจ้งก่อนเลยว่าจะมีขนาดที่สูงนะสูงจากด้านบนนะคะแล้วก็ไล่สเต็ปลงมานะคะเรียบที่ด้านล่างนะคะประมาณนี้นะอาจจะสูงประมาณนี้เลยใครอยากให้หน้ารถดูใหญ่นะคะดูนะคะก็แนะนำเลยแนะนำเลยสกรูปทรงนี้นะคะ
แต่ว่าถ้าใครอยากได้เรียบๆก็ไม่ต้องติดตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้มากับชุดแต่งวิกเตอร์อยู่แล้วค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะตัวนี้ก็ต้องแจ้งก่อนไม่ได้มากับวิกเตอร์เหมือนกันเป็นกระจังหน้าที่นิยมติดกระจังหน้านะคะที่นิยมติดตั้งกันอยู่แล้วน้องก็เป็นกระจังหน้า FORD Ford แบบนี้นะคะสีที่สั่งทำนะคะก็เป็นขอบสีขาวค่ะตรงกลางเป็นสีดำด้านนะคะแบบนี้นะมาพร้อมกับไฟ LED 3ดวงค่ะ3จุดแบบนี้ค่ะก็เดินสายติดตั้งสายไฟให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าใช้งานได้เลยเวลาเปิดไฟตอนนี้นะชาเปิดไฟอะไรอยู่หรือว่าสตาร์ทรถหรือเปล่าถ้าเวลาพาลูกค้าชมรถเนาะก็จะเป็นในส่วนของเปิดไฟเป็นระบบออนมาให้อยู่นะคะการทำงานของไฟจะขึ้นแบบนี้เลยถ้าเราขับขี่ปกตินะคะจะขึ้นลักษณะแบบนี้เลยค่ะไฟหน้าของรุ่น XLX ค่ะเขาเป็นไฟหน้าระบบ LED นะคะ LED ยังไงก็คือเป็นลำแสงสีขาวนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวนี้เขายังมาพร้อมกับไฟตัว Daytime นะคะที่สว่างทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยค่ะราคารถแค่ 800,000 ค่ะลูกค้าแต่ว่าได้ไฟระดับตัวล้านขึ้นมาใส่ในรถคันนี้นะคะน่าใช้ค่ะลูกค้าน่าใช้จริงๆแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเงินที่เราจ่ายไปแน่นอนค่ะสำหรับรุ่น XLS นะใครสนใจนะคะลูกค้าเอาจริงๆแบบว่าฟอร์ดจัดเต็มรุ่นนี้มาให้ในราคาที่แบบเข้าถึงง่ายกันอีกแล้วอะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะก็มาถึงแล้วเนาะชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะนี่เลยเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นกันชนด้านหน้าที่เป็นในส่วนของสเกิร์ตนะคะลูกค้าอาจจะคุ้นเคยชุดแต่งวิกเตอร์ในรถรุ่นไหนรถรุ่นเอเวอเรสต์ทุกรุ่นส่วนมากจะติดตั้งชุดแต่งวิกเตอร์นะคะแต่อันนี้มาใหม่เขาทำมาใหม่ค่ะลูกค้ามาติดตั้งกันกับรถกระบะบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นแคปหรือว่า4ประตูนะคะสามารถติดตั้งได้เลยในชุดแต่งนี้นะคะก็ชิ้นงานเหมือนกันค่ะคุณภาพก็คือต้องเหมือนกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาดังอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นก่อนเอ็กเจนอยู่แล้วสำหรับชุดแต่งวิกเตอร์นะคะก็คือเป็นชิ้นงานใหม่นะคะประกบเข้าไปกับตัวบอดี้ตัวรถนะคะก็ทำให้นะคะแบบว่าสวยงามมากๆเลยเงินกริปนะคะไม่ได้ถอดของเดิมกับตัวรถออกมาแต่อย่างใดนะคะลูกค้าเป็นการประกบนะคะติดเพิ่มเติมเข้าไปเท่านั้นนะแล้วก็มีการเก็บงานได้อย่างสวยงามเนาะสีก็จะเป็นสีรูโทนแบบนี้อย่างถ้าเกิดรถลูกค้าสีขาวตรงนี้เขาจะเป็นสีขาวเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะออกเป็นสีแบบสเปรย์เงินๆนะคะลูกค้าไม่ใช่สีดำสนิทเนาะจะเป็นสเปรย์เงินๆนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ณชาหน่อยนะด้านล่างจะมีคำว่าวิกเตอร์นะคะอยู่ด้านล่างด้วยเป็นตัวหนังสือใหญ่ๆนะคะบ่งบอกว่าความหล่อความเท่นี้ได้มาจากแบรนด์วิกเตอร์นั่นเองนะคะใครชื่นชอบแบรนด์วิกเตอร์แบบอาจจะดูในส่วนของตัวเอเวอเรสต์มานะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาทำมาแล้วนะคะลูกค้าในตัวของกระบะ Next Gen นะคะด้านหน้านะคะตกแต่งเพียงเท่านี้นะคะถามว่าเยอะไหมที่จริงนะชาถือว่าไม่เยอะนะเพราะว่ามันเป็นการแปะเพิ่มเข้าไปเฉยๆจะมีในส่วนของแค่กระจังหน้าเท่านั้นเองที่มีการเปลี่ยนเลยเนาะมีการเปลี่ยนเลยของเดิมนะคะถ้าเกิดนะชาไม่รู้ว่าเซลล์ท่านอื่นคือหรือเปล่าแต่ของนะชาก็คือถ้ามีอะไรถอดออกนะคะคืนทุกชิ้นงานแม้แต่น็อตนะคะลูกค้าก็นะชาคืนทุกชิ้นงานอยู่แล้วนะในส่วนของที่ไม่คืนเลยแน่นอนนะคะก็คือเป็นแม็กยางนะคะจะเป็นตีเทิร์นไปเนาะในส่วนของด้านข้างตัวรถค่ะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อของชุดแต่งวิกเตอร์เหมือนกันเห็นไหมคะว่าจะดูมีขนาดใหญ่มากนะคะลูกค้าน่าจะประมาณ6 นิ้วเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าเขาขึ้นไปสูงมากๆเลยแล้วก็จะมีร่องตรงนี้นะคะเป็นมิติให้ด้วยให้ดูแบบมันดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะคะตรงมิติตรงนี้นะคะเขาจะดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะเป็นแบบแบรนด์ของเขาแหละว่าวิกเตอร์นะคะเป็นซุ้มล้อวิกเตอร์นะคะให้นะคะอยู่ด้านข้างตัวรถตรงนี้ด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดส่งหัวใจให้ณชาหน่อยนะคะไม่ค่อยได้เจอกันเลยหรือใครอยากพูดคุยทักกันได้นะคะนาทีช่วงนี้นานทีเลยนะคะจะแบบได้ไลฟ์สดเนาะอาจจะได้แบบเป็นเจอกันแบบคลิปสั้นนะคะลูกค้าค่ะในส่วนของแม็กยางนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นแม็กเนาะสไตล์แบบที่เขาใส่กับชุดแต่งวิกเตอร์แหละเอาจริงๆแม็กลายนี้แบบนี้เอาจริงๆในส่วนของตัว Ford Everest จะนิยมติดตั้งกันนะคะแต่ว่าก็เขาทำลายมาเป็นแบบติดตั้งกับรถกระบะได้ด้วยนะคะลายแบบนี้แนวนี้เนาะก็อาจจะดูแบบว่าไม่ได้เป็นในส่วนของอเมริกันออฟโรดจ๋าแต่ดูแบบสปอร์ตด้วยดูแบบสปอร์ตดูลุยๆด้วยนะคะสำหรับแม็กลายนี้แม็กลายนี้เป็นสีอะไรจะเป็นสีดำเงานะคะลูกค้าเป็นสีดำเงาเขาจะมีหลายลายนะคะลูกค้าในส่วนของแม็กที่เป็นลักษณะแบบนี้ถ้าใครสนใจติดตั้งแม็กแบบนี้เนาะก็แจ้งนาชาได้เดี๋ยวนาชาส่งลายให้ดูในส่วนของยางนะคะก็คันนี้ติดตั้งเป็นยางออลเทอเรนค่ะหน้ายางอยู่ที่275/55R20นะคะก็ยกสูงประมาณ1นิ้วนะคะลูกค้านะเพราะว่าหน้ายางเป็นหน้ายาง275นั่นเองนะนาชาแนะนำให้ยกประมาณสัก1นิ้วก็พอค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้สูงมากเนาะแต่ถ้าเกิดเราไม่ยกเลยเนี่ยเลี้ยวสุดอาจจะติดได้เหมือนกันกับพวกยางใหญ่เลยเพราะว่าแม็กเขามี
ขนาดค่อนข้างใหญ่นั่นเองค่ะร้อนนิดนึงใครเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่ากดส่งหัวใจให้ราชาหน่อยนะคะหรือว่าอย่าลืมอีกอย่างนึงใครสนใจทักอินบ็อกซ์หาราชาไว้เลยเดี๋ยวจบไลฟ์สดนะคะราชาจะไปตอบคอมเมนต์นะคะตอนนี้มีเวลาพอที่จะตอบกันยาวๆแล้วนะมีช่วงนึงแบบรุมมากเลยขอบคุณลูกค้าที่สนใจจริงๆค่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยว LED นะคะลูกค้ารุ่น XLS นะคะเขามีมาให้อยู่แล้วไฟเลี้ยว LED แบบนี้นะคะลูกค้าได้ใช้งานแล้วก็ชุดแต่งวิกเตอร์ล่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นเหมือนกาดนะป้องกันรถอีกทีเนาะอันนี้ก็จะติดเพิ่มเติมมากกับชุดแต่งวิกเตอร์เหมือนกันเนาะอะไรที่เป็นชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยเขาจะมีคำว่าวิกเตอร์บอกมาเลยนะคะก็คือแปะเข้ามาเลยนะคะกับชุดแต่งของเขานะคะลูกค้าก็คือเป็นเซตของเขาก็คือเขาจัดเต็มมาจริงๆเนาะตัวชุดแต่งตัวนี้ถามว่าถ้าลูกค้าติดตั้งไปแล้วดียังไงเวลาเราเปิดประตูค่ะเห็นไหมคะว่าประตูเนาะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เขาจะชนกับชุดแต่งตัวนี้ก่อนเลยนะคะลูกค้าเนาะก็คือป้องกันรถเรานะคะไม่ให้เป็นรอยในระดับหนึ่งนะคะลูกค้านะแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดติดตั้งตัวนี้แล้วจำเป็นจะต้องใส่ตัวเบ้ากันรอยหรือเปล่าก็จะอยู่ที่ลูกค้านะเพราะว่าสีมันอาจจะกลืนกันไปก็จะดึงมิติลูกดึงมิติสายตานะคะนิดนึงก็เลยแบบเป็นคลีนแบบนี้ก็จะดูแบบสว่างสวยกว่าเนาะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีป้องกันในระดับหนึ่งแล้วเวลาเราเปิดประตูนะคะประมาณนี้นะในส่วนของบันไดข้างนะคะตัวนี้นะคะก็มีมาให้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นรถยกสูงจากโรงงานอยู่แล้วนะตั้งแต่ตัวรุ่น XL Plus นะคะ XLT SLS เขามีบันไดข้างขึ้นมาแบบนี้ให้ค่ะก็คือเหยียบขึ้นลงได้เลยเนาะเหยียบขึ้นลงได้เลยเพราะว่ารถสูงๆแบบนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเหยียบขึ้นแล้วก็ลงได้เลยนะคะขาหัวหน้าบอกงงแล้วอยากจะขึ้นก็ลงให้ดูภายในกันนิดนึงนัชชาพาชม XLS น่าจะหลายคันอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็คลิปตอนนี้นะคะที่มีทำโปรโมชั่นอยู่ก็เป็นรุ่น XLS ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมทักอินบ็อกซ์หาณชาได้เลยนะคะสอบถามโปรโมชั่นกันได้เลยออกรถหลักหมื่นมีค่ะดอกเบี้ยพิเศษมีนะคะฟรีชุดแต่งมีค่ะมีทุกโปรโมชั่นค่ะลูกค้านะค่ะอันนี้จะเป็นภายในก็ภายในจะตกแต่งด้วยเป็นสีดำด้านๆนะคะตัดด้วยกับสีเทา สีเทานะคะอยู่ในสตันสีเทาเนาะสีเทามันจะออกเหมือนสีเทาแลมโบนะคะที่ตัดอยู่ภายในรถเนาะมีหน้าจอให้ด้วยหน้าจอตัวนี้ก็รองรับซิงค์ 4A ค่ะสามารถจัดงานด้วยเสียงได้สามารถเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay Android Auto นะคะแบบไม่ต้องใช้สายด้วยนะคะราคารถนะคะไม่ได้หลอกจริงๆค่ะลูกค้า 800,000 นิดๆนะได้สเปครถที่นัชชาพูดไปจริงๆก็คือไม่ต้องใช้สายไม่ต้องใช้อะไรเลยแล้วก็ที่สำคัญนะเขาเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะราคานี้นะลูกค้าอาจจะเคยซื้อไปเนาะในราคาที่สูงกว่านี้นะว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแต่นี้เขาจัดเต็มมาให้เลยนะคะเปิดตัวมาใหม่นะเป็นราคา 800,000 นิดๆเนี่ยลูกค้าได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยเลยในส่วนของเบาะข้างหลังกว้างไหมอ่ะดูจากกระจังหน้าเดิมได้ลูกค้าจะเห็นอยู่แล้วว่ารถยนต์ Ford เนี่ยเขาบอดี้ใหญ่อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าเดิมที่คืนให้กับลูกค้าเนาะก็คือวางได้แบบสบายไม่ได้ติดประตูไม่ได้มีการเกี่ยวกันกับประตูแต่อย่างใดนะคะลูกค้าก็คือปิดวางได้เลยเก็บของได้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของเบาะก็พับขึ้นพับลงได้นะคะปกติเหมือนกับรุ่นอื่นๆเลยแต่ว่าในส่วนของเบาะตรงนี้เขาจะเป็นเบาะผ้านะคะต้องแจ้งไว้ก่อนนะถ้าใครอยากจะแบบว่าติดตั้งเป็นเบาะหนังก็ต้องแจ้งนะถ่ายคีนะคะแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อด้านหลังค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เขาก็จะโค้งรับกันกับตัวฝาถังน้ำมันนะคะพอดีเลยเนาะพอดีเลยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็รุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีตัวเหยียบขึ้นลงนะคะตรงบันไดนะคะจากด้านข้างตัวรถให้ด้วยค่ะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟท้ายเดิมค่ะขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ก็ไม่ได้ติดตั้งตัวครอบแต่อย่างใดเนาะเพราะว่าเราเน้นที่ตรงนี้ค่ะมีฝาปิดท้ายของ Ford นะคะอันนี้ค่าที่ติดตั้งเพิ่มเนาะก็จะเป็น FORD Ford ตัวนี้นะคะก็สีที่สั่งทำนะคะสลับกันกับสีกับตัวรถเลยก็คือเป็นสีขาวนั่นเองนะคะกันชนท้ายนะคะเป็นสีขาวนะคะไม่ได้ทำนะคะลูกค้ารุ่นนี้นะรุ่น XLS นะคะก็จะเป็นสีกันชนท้ายที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่ว่าลูกค้าจะออกรถสีดำสีน้ำเงินสีเทาดำสีบอลเงินและสีขาวนะคะก็คือกันชนท้ายเขาเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแล้วก็กล้องหัวหน้าบอกว่าลืมพูดกล้องเฉยเลยกล้องนะคะมีรุ่นนี้มีกล้องให้ด้วยนี่กล้องอยู่ตรงนี้นะคะเวลาเข้าเกียร์อาร์ถอยหลังนะคะลูกค้าเวลาเราเลื่อนเข้าเกียร์อาร์ถอยหลังนะ
กล้องก็จะติดนะคะแล้วก็ขึ้นที่หน้าจอเมื่อสักครู่ที่ส่องให้เนาะมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะคะลูกค้าเห็นชัดแน่นอนค่ะเป็นกล้องแท้นะนี่ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มรุ่นนี้เขาให้จัดเต็มจริงๆค่ะลูกค้าจัดเต็มจริงๆพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมท1ดอกนะคะอีกดอกก็จะเป็นไขปกติเนาะให้ดูตรงนี้1ก็จะมีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะคะที่พวงมาลัยให้นะคะหน้าจอก็จะเป็นแบบหน้าจอดิจิตอลแบบนี้อยู่แล้วเนาะเป็นประมาณนี้เลยสามารถเลือกการขับขี่ตั้งค่าโหมดอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันหมดเลยระบบไฟนี่ที่พิเศษสำหรับรุ่นนี้นะเป็นระบบไฟแบบออโต้ด้วยนะคะลูกค้าเป็นระบบไฟแบบออโต้นะคะเรียบร้อยเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ XLS นะคะกำลังมาแน่นอนค่ะลูกค้าไม่เกิน2เดือนนี้ลูกค้าจะได้เห็นรุ่นนี้บนท้องถนนเต็มแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ยอดจองก็กำลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆจริงๆเพราะว่าด้วยราคาของเขาแล้วก็สเปครถของเขานะคะที่ Ford ให้มาแบบจัดเต็มจริงๆย้ำอีกครั้งว่ามีเฉพาะเกียร์ออโต้นะถ้าลูกค้าอยากได้เกียร์ธรรมดาเนาะก็อาจจะขอขยับลงไปที่ XL Plus นะคะก็มีเวอร์ชั่นดีๆโดนๆเหมือนกันนะแต่แต่งชุดแต่งแบบนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะชุดแต่งตัวนี้ใส่ได้ทุกรุ่นนะคะลูกค้าใส่ได้ทุกรุ่นใครอยากจะซื้อรถอย่าลืมโทรหาณชานะคะที่เบอร์0985526642ค่ะแล้วก็ที่ Ford ปทุมมีรถทดลองขับรุ่น XLS นะคะเผื่อใครสนใจอยากจะทดลองขับก่อนอยากจะรู้ว่าเฮ้ยราคาเท่านี้มันได้แบบนี้จริงหรือเปล่าเนาะอยากจะทดลองระบบเขาว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงนะคะก็ติดต่อณชามาได้นะคะเดี๋ยวณชาจองรถไว้ให้ลูกค้าทดลองขับได้นะคะส่วนนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะ